ครับเพื่อนแฟนๆไม่กลับมอเตอร์ไซค์วันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็น EP ที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของไม้โครงสร้างราคาถูกแต่ว่ามีต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ว่าไม่ใช่โครงสร้างนะมันเอียงเอียงเหรอเอียงเอียงไหมเอียงมาทางขวานะครับก็ต้นนี้เป็นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ซึ่งเห็นลำกิ่งได้ชัดเจนนะครับก็เป็นต้นโพนะเป็นโพขี้นกก็เป็นไม้ชนิดแรกๆนะครับที่ผมได้ชอบเอามาทำเป็นบอนไซเป็นชนิดแรกๆเลยนะก็คือต้นโพขี้นกนะไม้โครงสร้างชนิดนี้อันนี้ก็ต้นนี้เป็นไม้จบนะครับเป็นไม้จบก็คือต้นเดียวที่เป็นไม้จบแต่อีก3ต้นนะเป็นแบบโครงสร้างแล้วก็เป็นไม้ต่อซึ่งวันนี้ผมจะปล่อยให้กับเพื่อนๆได้ไปเชยชมบ้างแบ่งปันกันไปในราคาถูกก็คือมีต้นนี้ต้นแรกนะครับต้นที่1นะครับไปดูต้นที่2ครับแล้วต้นนี้เอาไว้ก่อนต้นนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแก้ไขอีกรอบนึงต้นนี้เป็นต้นที่2นะครับก็รากบอกได้เลยว่ารอบแล้วก็เก่าแก่มากนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็เป็นต้นแรกเลยที่ผมเล่นบอนไซอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ปัจจุบันก็ยังไม่จบเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขทรงบ่อยนะครับไม่ถูกใจสักทีก็เลี้ยงแล้วตัดเลี้ยงแล้วตัดคือเปลี่ยนแปลงทรงนะต้นนี้จะทําเป็นแบบเอ็นชายนะครับแล้วก็มาดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้ตําแหน่งตรงเนี้ยที่แตกออกมาเนี่ยนะครับตําแหน่งตรงเนี้ยนะครับผมจะทําเป็นต้นนะก็คือจะขึ้นต้นอยู่ตรงนี้แต่กิ่งตรงเนี้ยนะครับจะทําเป็นเอ็นชายไปอันนี้ต้นนี้คือต้นที่2นะครับไปดูต้นที่3ครับต้นที่3ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากคือผมเลี้ยงเต้ากิ่งที่2เนี่ยนะครับเลี้ยงเต้ากิ่ง2เนี่ยนานนะจนผมเขียง2ได้แล้วนะเรื่องรากฐานเพื่อนๆดูนะรากรอบนะครับรากรอบเลยนะคือรากรอบแบบนี้ทั้งต้นเลยก็คือไม่ผิดหวังเลยนะครับเกี่ยวกับรากของต้นโพเนี่ยลากรอบๆแบะๆคล้ายๆเลยนะครับแล้วก็ผมเขียง2เนี่ยนะครับแล้วการที่จะเลี้ยงให้มันจบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเขียง2ไปแล้วอันนี้เขียงที่1นะมาเขียง2แต่แรกต้นนี้ผมจะทําเป็นทรงต้นนะนะครับแต่ว่านั่งสินะแต่ว่าผมเปลี่ยนใจนะครับจะทําเป็นทรงเอ็นชายหรือไม่ก็ตกกระถางนะครับกิ่งนี้นะครับที่เราจะเล่นนะครับทำเป็นเอ็นชายหรือจะตกกระถางก็ได้ม้วนเอี้ยวๆ เพื่อให้เป็นกิ่งที่โชว์นะครับส่วนต้นถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการต้นให้เอี้ยวถ้าเพื่อนๆต้องการต้นด้านนี้เป็นหน้าไม้อันนี้ก็เลี้ยงเป็นต้นได้นะครับหรือจะเลี้ยงเป็นต้นนี้ก็ได้ไม้จะเอี้ยวไปข้างหลังนะครับ
แต่ว่าเพื่อนมาดูทางนี้ถ้าจะเอาทางด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับซึ่งก็สวยไม่แพ้กันนะครับรากก็รอบไม่แพ้กันนะครับกิ่งที่เราจะทำเป็นกิ่งตกก็คือกิ่งนี้ส่วนที่เราจะเลี้ยงต้นจะเลี้ยงต้นนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเลี้ยงต้นเนี้ยไม้จะงุ้มมาทางด้านหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเอากิ่งตรงนี้ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเลี้ยงต้นนะครับต้นก็จะเอี้ยวไปทางด้านหลังแล้วก็ทิ้งทำเป็นกิ่งจะทำเป็นกิ่งที่สองหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีให้นะครับต้นนี้คือต้นที่สามนะนะที่ผมจะปล่อยนะเป็นไม้โครงสร้างราคาถูกแต่เลี้ยงหลายปีนะครับเนี่ยช่วงเขียนสองเนี่ยไม่หลายปีแล้วมั้งครับเป็นปีอ่ะนะใกล้ๆ2ปีแล้วมั้งครับเนี่ยเขียนสองครับเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งต้นสองต้นสามเดี๋ยวไปดูต้นที่สี่กันนะครับต้นที่สี่อลังการนะครับแต่ว่าจะเขียงหนึ่งหรืออย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันเพื่อนๆนี่ก็เป็นต้นที่4นะครับเป็นต้นที่4นะครับใหญ่นะครับขนาดเสาบ้านเลยนะครับใหญ่มากๆนะต้นนี้ก็แรกกล่าวว่าจะฟันทิ้งนะฟันไป2ฝั่งแล้วนะครับยังเหลืออีกฝั่งนึงนะก็ยังปล่อยๆไว้ก่อนนะกะว่าจะเอาไปเลี้ยงต่อนะที่ร้านแต่ว่ามันไม่มีที่จะวางแล้วก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะฆ่ามันให้ตายหรือว่ายังไงนะครับก็ต้นนี้เป็นต้นที่4นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไม่ยากนะครับที่จะทำการล้อมนะครับแล้วก็นะผลเอาไปเลี้ยงได้นะไม้ไซส์ขนาดนี้มีกระถางนะครับมีกระถางใส่นะที่ร้านมีกระถางใส่นะครับเล่นไม้ใหญ่ๆนะครับเอาให้มันเต็มหูเต็มตาไปเลยนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับรวมต้นที่ทรงบูมด้วยนะครับที่เป็นไม้จบนะครับเอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับได้เอาไปฝึกเอาไปลองหัดเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าการสร้างต้นโพมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับสร้างง่ายนะถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ตาสลับนะครับแต่ว่าการตัดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับกิ่งแตกใหม่ตาแตกใหม่ออกมาให้เราได้เยอะได้เลือกเล่นนะก็มีบางครั้งนะครับที่ออกมาให้เราไม่ตรงตำแหน่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะที่เราจะแก้ไขนะแบ่งให้กับเพื่อนๆไปกันแล้วกันนะครับราคาหมื่นเดียวนะครับอยากได้ก็บอกเดี๋ยวจะล้อมไปให้นะครับล้อมไม่ยากแล้วเพื่อนๆจำกองดินนึงได้ไหมนะกองดินเนี่ยไอ้ต้นตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสุสานของโพสร้างดินนะจำได้ไหมสุสานโพสร้างดินโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็บอกกันได้นะครับ0887989771แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ